ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวก็ขับรถริมเลเที่ยวไปเรื่อยๆจุดไหนสวยก็จอดไม่สวยก็จอดถ่ายไปเรื่อยเพราะว่าเที่ยวไปเรื่อยๆข้างที่เห็นไกลๆเขาบอกว่าเป็นหาดไหมขาวมั้งครับเมื่อสักครู่นี้ผมผ่านมาแล้วผมไม่รู้นั่นคือหาดน้อยขาวมันไม่มีอะไรให้ดูหอยขาวเลยอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นหาดทรายขาวเข้ามากิโลครึ่งผมก็ตามทางเข้ามานี่ครับขับรถมาคนเดียวเจ้าของบ้านอะไรเขาก็ไม่อยู่ก็เข้าใจว่าคงไม่น่าอันตรายเพราะว่าที่ท่องเที่ยวหรืออะไรก็มีคนไปอยู่แล้วนี่ครับเหตุผลก็เป็นการรับลมมาจากด้านทิศตะวันออกถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับทางที่ผมยืนหันหน้าไปน่าจะเป็นทางเขมรน้ำดำครับเนี่ยเห็นนะน้ำทะเลขึ้นมาก็เป็นสีดำแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นที่รองรับขยะด้วยเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะไปเรื่อยๆเจ้าของเขาไม่หยิบเจ้าของเขาไปไหนไม่รู้จะพาดูบรรยากาศครับได้มาแล้วก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนกลับเข้าบ้านหลังจากไปบอมที่บ้านหาดเล็กมาบ้านหาดเล็กนี่ก็คือทางเกาะกงนะครับถ้าใครเคยไปใครรู้ก็คือคาสิโนครับมีไปมาให้ดูบรรยากาศนี่ก็คือบรรยากาศเขาบอกหาดทรายขาวเจ้าของไม่อยู่ครับหลากไม้เขาก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นที่รับดูครับนี่คือร้านอาหารเขาครับก็คงเป็นของเจ้านี้แหละครับแต่เขาไม่มีข้างล่างดำใส่ใช้ขึ้นมาเป็นสายดำแต่ของไม่อยู่แล้วก็ช่วยกลับมาถ่ายตรงถ่ายคลิปได้เลยมั้งอันนี้มันเป็นต้นโพหรือเปล่าครับใบเหมือนใบโพแต่ต้นไม่เหมือนต้นโพครับต้นหัวกวางไม่รู้ชอบเกิดลืมเลยถ้าเดินไปอีกทางโน้นจะมีคนครับมีคนแต่ว่าชายหาดที่รับน้ำดำเหมือนกันเลยเป็นน้ำโคลนครับจุดนี้น้ำไม่สะอาดจะไปก็คงจะเหมือนกันก็คงจะไม่เดินไปมั้งครับโน้นเหมือนมีคนอยู่เดี๋ยวจะบอกว่าเขาก็มีหอยทรายนี่ผมเข้าใจว่าไปขนมาจากที่อื่นหรือเปล่าถ้าใครทรายขึ้นจากนี้มันเป็นสีดำหรือพอมาอยู่ข้างบนเป็นสีขาวไม่แน่ใจถ้าดูจากน้ำทะเลดินโคลนอย่างนี้ทะเลตื้นครับอาจจะว่าเดินลงไปได้ลึกมากทะเลเป็นโคลนอย่างนี้ดินข้างล่างอาจจะไม่แน่นเป็นดินโคลนอาจจะติดลมไปประมาณนั้นครับดูจากสีของน้ำแสดงว่าทะเลจุดนี้ตื้นออกไปยาวไกลเหมือนกันเพราะว่าถ้าน้ำไม่ตื้นมันไม่ซัดโคลนขึ้นมาได้แรงของลมมันก็ทำให้ลมหมุนอยู่ใต้น้ำเหมือนกันนี่ครับเขาบอกว่าหาดทรายขาวก็เลยตามมาดูครับเมื่อกี้หาดหอยขาวผ่านมาแล้วครับไม่รู้หอยขาวตรงไหนผมว่าไม่ใช่ละก็อาจจะเดี๋ยวเดินทางไปอาจจะเป็นอ่าวคุ้งกระเบงครับเป้าหมายต่อไปกับหาดเจ้าหลาวอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งซ้ายจันทบุรีก็เพื่อนๆ เข้ามาก็ดูผ่านๆฝากขอบคุณที่ดูฝากขอบคุณที่ติดตามครับก็เป็นเรียนในเมื่อไม่มีคนการทำมาหากินก็ไม่เกิดไม่รู้